วยไหมสวยไหมวิวมหาชนทริปนี้พวกเราขับรถมาเที่ยวกันที่โมนาเมนต์วาเล่ใช้เวลาขับรถประมาณ10กว่าชั่วโมงแต่พอต้องการมาถ่ายรูปกับวิวมหาชนวิวนี้10กว่าชั่วโมงก็ไม่หวั่นตอนนี้เราอยู่กลางเมืองแฟกสตาร์ฟแล้วนี่ตรงนี้ด้านหน้าคือ Visitor Center ของแฟกสตาร์ฟเราจะมาถ่ายป้ายนี้นี่รูทซิตี้ซิกรูทซิตี้ซิกเป็นถนนสายเก่าแก่ของอเมริกาเริ่มจากซานตาโมนิก้าไปจบที่ชิคาโกผ่านทั้งหมด8รัฐถ้ามีโอกาสก็น่าขับรถเที่ยวเหมือนกันนะ Visitor Center ที่ Flagstaff นี่ห้องน้ำดีมากตอนนี้5โมงแล้ว5โมงนี่คือเวลาของยูท่านะจริงๆถ้าเป็นเวลาแคลิฟอร์เนียคือเพิ่ง4โมงเย็นยูท่าจะเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงเรากำลังเข้าเขตยูท่าแล้วนี่ดูวิวสิสวยมากอากาศร้อนเหมือนกันนี่ร้อนเปรี้ยงเลยแล้วก็ตรงนั้นเห็นไหมนี่แอริโซนาสเตทไลน์นี่เราข้ามสเตทไลน์ของแอริโซนามาแล้วถึงแล้วจุดที่ต้องมาถ่ายรูปอันนี้คือจุดที่เรียกว่า Forest Gump Point สีมันเราเลยไม่เห็นเป็นสีแดงเพราะว่าตอนนี้คือกำลังจะ6โมงเย็นแล้วอะจุดนี้เป็นฉากในหนังเรื่อง Forest Gump คนก็เลยนิยมมาวิ่งเรียนแบบหรือว่ามายืนถ่ายรูปตรงนี้โมง15มาถึงแล้วนี่ไงนี่ไงอันนี้คือที่พักของเรานะจะมีทั้งหมด2แถวอันนี้จะเป็นแถวแรกก็จะเป็นที่พักชั้นที่2ลักษณะห้องก็จะเหมือนกันนั่นแหละก็คือมีระเบียงข้างหลังแบบนี้อันนี้แสงกำลังสวยเลยนี่ห้องพักสวยมากความมองจากเตียงนอนไปเห็นวิวเลยจ้าแล้วก็มีนี่บังเบด2อันสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตอนนี้6:40ของเช้าวันที่11กันยาเรากำลังจะไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นแค่ตรงวิวจากหน้าที่พักนี่ก็สวยมากละไปดูตรงจุดวิวมหาชน Let's go นี่ขอบคุณพระเจ้าที่เราเข้ามาซื้อของที่นี่คือเราเลยเพิ่งรู้ว่าเขามีน้ำมีอาหารให้เราแล้วก็ซื้อของได้ลดราคาด้วยมาแล้วทัวร์เริ่มแล้วโอเคกับเพื่อนๆที่ไกด์นะไกด์ของเรานี่ชื่อของ
ินก้อนนี้จากภูเขาก้อนนี้เราก็เรียกซะเป็นไก่งวงที่ไหนได้อันนี้คือมิดเทนตัวนี้มันแปลว่านวมนะนวมชกมวยอะเวสมิดเทนแล้วก็อันนู้นเป็นอีสมิดเทนโอเคได้รู้ชื่อแล้วนี่แล้วอันนี้หินก้อนนี้เห็นไหมลักษณะคล้ายเป็นคนนั่งไหมเขาบอกว่าเป็นคิงที่นั่งอยู่แล้วก็ด้านข้างๆตรงนี้ข้างนี้ก็คือปราสาทของคิงนั่นเองตรงนี้ที่อยู่ด้านซ้ายของคิงก็คือเป็นรูปหินพนมมือสโนปี้นอนอยู่ค่ะ The sister จ้า The three sisters นี่ไงเอ้ยยาวไรเหมือนเลยว่าใส่ชุดเป็นแม่ชีอ่ะนี่อันนี้เป็นวิวที่เขาใช้ถ่ายหนังเยอะมากแล้วนี่เอาเล็กๆอันนี้ไหมนี่ไกด์บอกว่านี่คือรอยเท้าของคอยโยตี้นะสายละเอียดมากอ่ะไกด์บอกว่าอันนี้เป็นดราก้อนนอนอยู่นะจ๊ะดูสิเหมือนเลยอ่ะหัวมันแล้วอันนี้ก็คือลำตัวเขานี่หินอันนี้เป็นหัวเป็นด้านหน้าด้านข้างของอินเดียแดงเหมือนนะคนที่เขาบอกว่าคิดว่าเอ้ยหินอันนี้จะชื่ออะไรดีนี่ช่างคิดนะเนี่ยเหมือนจริงๆอินเดียแดงจ้องมองว่าดราก้อนมานอนตรงนี้ได้ยังไงนี่ไกด์พาเรามาตรงบ้านจริงๆที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ในวาเลย์นี้อันนี้เป็นบ้านจริงตอนนี้ยาฟูขึ้นมาละอันนี้เป็นบ้านที่เขาอยู่จริงๆเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีไฟละแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนแบบบ้านดินเผาของบ้านเรานั่นแหละข้างในก็ทำด้วยไม้แล้วก็เอาดินเหนียวโปะด้านนอกเขาก็บอกว่าเวลาหน้าร้อนก็ไม่ร้อนหน้าหนาวก็ไม่หนาวไฟแต่ว่าเขามีโซล่านะจ๊ะนี่อันนี้นี่ไงเห็นแล้วคำว่าโฮเกนนี่ก็คือบ้านของนาวาโฮอ่ะหอยลูกกลมเลยนี่รูปวาดเขาบอกว่าเก่านะ 2,000 ปีแล้วลันช์ไทม์ค่ะของพวกเรามีอะไรคะมีบาร์โอ้โหกินลันช์แล้วก็ชมธรรมชาติไปด้วยบอกว่านี้คือน้ำ water แล้วก็ดอทดอทดอทอันนี้คือแลนด์แล้วคนก็อยู่แล้วอันนู้นก็คือเป็นโลกอนาคตนู่นน่ะเป็นน้ำแล้วก็เป็นแผ่นดินแต่ยังไม่มีคนอยู่เผ่าชนเผ่าอินเดียแดงมีหัวดอดอยู่ข้างบนไกด์บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วมีฝนตกนี่บางที่ก็ยังมีน้ำขังอยู่เลยนี่มาอีกจุดหนึ่งก็มีภาพวาดอีกตรงนี้ภาพวาดมีชัดมากอะตรงนี้ภาพวาดตรงนี้ที่มันแบบดูชัดมากกว่าตรงอื่นเพราะว่าเห็นไหมเขากั้นลวดหนามไว้ด้วยไม่ให้คนเข้าไปโดนแล้วก็ตรงนี้มันคือแบบอยู่ตรงแง่งหินพอดีก็ไม่โดนน้ำไม่โดนหิมะอะไรเงี้ยเลยอยู่ได้นานนี่จุดนี้ชื่อดวงตาพระอาทิตย์ดูสิเหมือนไหมนี่เหมือนจริงๆด้วยใช่ดีถ้ามาตรงสปอตนี้จะเห็นขนตาเลยมีดวงตาแล้วก็มีขนตาอยู่ล้อมรอบเลิศอ่ะ
เราส่งตัวแทนวิ่งไปพื้นมันเป็นทรายตลอดเลยมันก็จะเดินยากหน่อยเมื่อกี้รถมายังรถ4 wheel ขนาดของรถ4 wheel ของเขายังแบบยังสตั๊กเลยอะแห้งแล้งยังอุตส่าห์ออกดอกอีกเธอสีสดมากเหมือนต้นพลาสติกเลยมีดอกด้วยม้ากับวัวกินได้ด้วยนะเนี่ยโอ้นี่ดูรถชัดมากภูเขาลูกนี้กายบอกว่าเป็นคนอ้วนนอนอยู่ตรงนี้เป็นหัวเขาพุงแล้วก็เท้าเหมือนเลยดูกล้องหน่อยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนโผล่หน้าหน่อยนี่หินก้อนนี้ลักษณะเหมือนรองเท้าบูทของคาวบอยแต่ว่าถ้าไปถ่ายอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นนิ้วหัวแม่มือนี่ถ้าถ่ายฝั่งนี้เขาบอกว่าจะเหมือนนิ้วหัวแม่มือก็ไม่ค่อยเหมือนนะเราก็เดินไปฝั่งโน้นแล้วก็เป็นรองเท้าบูทยังเหมือนกว่าอีกอันนี้คือจุดสุดท้ายที่เราจะแวะของฝั่งนี้เดี๋ยวไกด์จะพาเราไปไฮกิ้งที่ตรงเทียร์ดรอปตอนนี้3:30เรามาถึงปากทางที่จะเข้าไปดูเทียร์ดรอปแล้วโหทางมายากลำบากอยู่เหมือนกันนะนี่ดูสิทางเป็นแบบทรายมากอ่ะนี่ถ้าไม่มีรถโฟร์วิวนี่ไม่รอดแน่นอนว้าวแป๊บเดียวขึ้นมาหอมเหมือนกันช่องว่างที่ไกด์กำลังเดินไปตรงเนี้ยแห้งเนี้ยทั้งทางคือน้ำตาร่วงลงมาแล้วคืออันนี้คือวิวเมื่อวานนี้ใช่ไหมวิวฟอเรสต์กาเมื่อวานที่เราไปอ่ะเมื่อวานเราไปถ่ายตรงถนนน่ะวันนี้เรามาถ่ายตรงจุดเทียร์ดรอปตอนนี้เราอยู่ตรงเทียร์ดรอปแล้วอันนี้คือวิวที่มองกลับไปตรงจุดที่เดินมาเทียร์ดรอปมีคนมาเขียนเต็มไปหมดเลยจ้าระดับสี2อันดินี่เป็นเส้นตรงเลยอ่ะดูดิดูดิทีนี้วิกกี้ไปถามไกด์มาสรุปว่าไอ้เส้นแนวเนี้ยเมื่อก่อนมันคือระดับน้ำทะเลอ่ะนี่ตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นแบบว่ามีน้ำตกลงไปตรงนี้เห็นไหมดูลักษณะทางก็น่าจะใช่ได้เวลากลับแล้วตอนนี้4:00 กว่าแล้ววันนี้ตลอดตั้งแต่9:00 เช้า Good morning วันนี้เป็นเช้าวันที่12 กันยาตอนนี้6:30นะนี่เรากำลังเตรียมตัวจะเช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูซันไรส์ตอน7:00สวยเนาะนี่วิวจากน้ำห้องพักเลยมีหลายคนมาตั้งกล้องรออันนี้ใกล้เวลามากแล้วมาเลยนี่ในท่ามกลางคนที่กำลังถ่ายคนน้องแบบเสียงเบามากคุยเสียงเข้าโทรศัพท์
18ชั่วโมงสุดคุ้มเลยอะดีแล้วที่เราซื้อทัวร์เพราะว่าถ้าเอารถไปเองนี่คือไม่สามารถเพราะว่าบางจุดนี่คือเป็นแบบทรายอะ